องดีๆมีพลังบวกนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมไปพบกับแม่ค้าใจดีชาวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่ขายแกงถุงสู้โควิดอิ่มแบบจุกๆด้วยราคาเพียง20บาทเท่านั้นค่ะแม้ว่าในภาวะวิกฤตโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่นี้หลายคนได้รับผลกระทบในหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพแต่ที่ตลาดด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีแม่ค้าขายอาหารตักใส่ถุงด้วยราคาถูกทั้งร้านเพียง20บาทที่สำคัญรสชาติอร่อยเน้นปรุงด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปริมาณเยอะเกินราคาจนมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนหมดทุกวันนางสาวนริศราแซ่ลิ้มแม่ค้าแกงถุง20บาทได้กล่าวว่าเปิดร้านได้ประมาณ4เดือนช่วงเปิดร้านใหม่ๆเป็นช่วงโรคโควิด-19 กำลังระบาดระลอกใหม่พอดีและเห็นว่าหลายๆคนได้รับผลกระทบในเรื่องของค่าครองชีพเธอจึงอยากจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระนะคะจึงตัดสินใจขายอาหารในราคาถูกแต่ยังคงปริมาณเท่าเดิมแม้กำไรจะน้อยลงแต่ก็พออยู่ได้และถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมทางนี้จะขายในเวลาบ่าย 3:00 นถึง 1:00 นทุกวันที่ตลาดเย็นด่านช้างมีอาหารประมาณ 10-15 เมนูไว้รองรับลูกค้าเมนูแนะนำก็จะมีต้มจืดเต้าหู้หมูสับไข่พะโล้ขาหมูไก่กระเทียมต้มข่าไก่ลาบหมูลาบไก่แกงส้มแกงสับนกแกงกะทิหน่อไม้แกงป่ายำหมูยอเป็นต้นนะคะและย้ำว่าถุงละ20บาททุกถุงเลยแต่มีปริมาณที่อิ่มเพียงพอก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดดีๆที่ในภาวะเช่นนี้ทุกคนต่างก็ร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกันนะคะของดีราคาถูกมีอยู่จริงนะคะที่สำคัญเลยคือเจตนาของแม่ค้านะคะใจดีแล้วก็น่ารักมากจริงๆค่ะ